วิกฤตการณ์โควิด-19 นะครับก็เป็นวิกฤตการณ์ที่ทุกคนนะครับทั้งโลกเลยประสบพบเจอพร้อมๆกันเราจะเห็นได้เลยว่าสังคมบ้านเราเนี่ยเป็นสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนวันนี้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสังคมไทยไม่เคยทิ้งกันจริงๆมันมีหลายๆคนที่ท้อนะคะเมื่อเวลาที่คับขันเนี่ยเราจะได้เห็นความจริงตัวจริงของคนไทยก็คือความมีน้ำใจค่ะเพราะพอได้ฟังเพลงนี้รู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันฟังแล้วมันมีกำลังใจนะมันมีความรู้สึกว่าเรามีเพื่อนเรามีคนที่ลงเรือลำเดียวกับเราเราไม่โดดเดี่ยวต้องขอบคุณสถานการณ์โควิดเช่นกันที่เกิดฟอร์แมตการร่วมมือบางอย่างบริษัทสื่อสากลเนี่ยทำงานทางด้านยานยนต์มาตลอดอาจจะไม่เคยได้เจอฝั่งที่ทำเพลงเหมือนพวกเรานะเมื่อทั้งสองฝั่งมาเจอกันแล้วเนี่ยก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ครับที่คนไทยไม่เคยทิ้งกันเพลงเนี่ยถ้าเราได้ทราบที่มาของโปรเจกต์หรือว่าที่มาของการทำโครงการใดๆก็ตามเนี่ยเราจะยิ่งรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมาะหรือเปล่าบางทีถ้าตัวเราไม่เหมาะผมก็จะแนะนำให้นักร้องท่านอื่นมาร้องแทนแต่ครั้งนี้เนี่ยพอได้ฟังเนื้อเพลงนะครับได้ฟังทำนองได้ฟังแนวทางที่พี่จิรพันธ์ได้ประพันธ์เอาไว้เนี่ยรู้สึกว่ายังไม่เคยร้องเพลงแนวนี้เลยก็เลยตบปากรับคำว่าอยากจะลองมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเนี่ยครับว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกันจะได้เป็นเพลงที่นำไปทำให้คนไทยเนี่ยได้รู้สึกมีกำลังใจมีแรงต่อสู้ขับเคลื่อนต่อไปเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าลองแนะนำน้องมาเรียมดูว่ามาเรียมเนี่ยน่าจะเหมาะกับเสียงที่จะร้องคู่กันครับค่ะตอนที่นิมรู้ว่าได้ร้องเพลงนี้นะคะความรู้สึกแรกคือตื่นเต้นเพราะว่าอย่างพี่จีเนี่ยก็คือแบบโหรุ่นใหญ่มากนะคะแล้วก็จริงๆอย่างพี่นบเนมก็รู้จักพี่นบมานานแต่ว่าเนมไม่เคยร้องเพลงคู่กับพี่นบเลยมันก็มีความรู้สึกแบบเฮ้ยเราจะได้ทำอะไรครั้งแรกกับแบบโหถือว่ารุ่นใหญ่เลยนะคะก็มีความตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยค่ะค่ะบทเพลงนี้นะคะคนไทยไม่เคยทิ้งกันก็อย่างที่เนื้อเพลงบอกเลยนะคะก็คือเป็นเนื้อหาที่ให้กำลังใจกันนะคะซึ่งเพลงนี้ถูกแต่งขึ้นในช่วงโควิดช่วงที่แบบกักตัวเนื่องเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทางลบวิกฤตการณ์โควิด-19 นะครับก็เป็นวิกฤตการณ์ที่ทุกคนนะครับทั้งโลกเลยประสบพบเจอพร้อมๆกันไม่มีการแบ่งแยกชาติศาสนาทุกคนเจอกันหมดนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าสังคมบ้านเราเนี่ยเป็นสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ในเนื้อแท้ของเราอยู่แล้วนะครับเมื่อเราเจอวิกฤตสถานการณ์ต่างๆคนที่พร้อมกว่าจะช่วยเหลือและอุ้มชูคนที่อาจจะไม่พร้อมเท่านะครับแล้วพอได้ฟังเพลงนี้ตอนที่ยังเป็นเดโมอยู่เนี่ยเนมก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันฟังแล้วมันมีกำลังใจนะมันมีความรู้สึกว่าเรามีเพื่อนเรามีคนที่ลงเรือลำเดียวกับเราแล้วก็เราไม่ทิ้งกันเหมือนเราไม่โดดเดี่ยวเนมเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกันค่ะสำหรับใครที่กำลังท้อแท้อยู่ตอนนี้นะคะเนมก็เชื่อว่าสิ่งร้ายๆทุกอย่างมันจะต้องผ่านไปพอมาถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ทางสื่อสากลนะครับได้มีโอกาสสนับสนุนแล้วก็เชื่อมโยงมาตลอดวันนี้ผมเห็นเลยว่าอุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สามารถทำให้ประเทศไทยเนี่ยขับเคลื่อนต่อเนื่องไปได้นะในวันนี้เนี่ยเห็นได้เลยว่าเราเริ่มขับเคลื่อนสายการผลิตใหม่แล้วนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าในทุกๆองคาพยพของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยได้ขับเคลื่อนต่อเนื่องไปแล้วและเขาได้เกิดการปรับตัวแบบใหม่เกิดการสร้างนวัตกรรมแบบใหม่สร้างทีมคนรุ่นใหม่ขึ้นมาว่าเราจะต้องผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับถึงมันจะเหนื่อยนักหนาก็ยังสู้ขอเพียงมีเธอยืนอยู่คู่เคียงฉันแม้อันตรายมากมายก็ไม่เคยจะไว้วันเพราะเรามั่นใจเราจะไม่ทิ้งกันช่วยเหลือกันสุดกำลังสุดหัวใจเพราะคนไทยเราไม่เคยทิ้งกันเราจะช่วยเหลือกันสุดกำลังสุดหัวใจเพราะคนไทยเราไม่เคยทิ้งกันหัวใจคนไทยยิ่งใหญ่เสมอ